พอเราเข้าใจเรื่องของคอนเซปต์ MVC เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวโปรแกรมของเราดูที่ตัวโปรแกรมของเรานะตัวนี้เห็นไหมโฟลเดอร์ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่โฟลเดอร์ก็คือ controller กับ model นะครับซึ่ง controller กับ model ไม่มี view นะครับมันก็คือจะเป็นไปตามคอนเซปต์ตัวนี้แหละที่บอกว่ามี controller แล้วก็มี model แต่ว่าไม่มี view เพราะเราไม่ได้สร้าง view ขึ้นมานะครับทีนี้ในตัวของ controller นะครับในตัว controller คือตัวประมวลผลใช่ไหมครับเราจะเขียนเว็บเซอร์วิสเนี่ยเราต้องสร้าง controller ขึ้นมานะครับสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะสร้างยังไงนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการ add นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกที่ new item นะครับเลือกที่ new item พอเราจะ add new item ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยมันก็จะมีสิ่งที่เราให้เราเลือกหลายตัวนะครับมันจะมีเว็บ API controller อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าโอเคนี่เป็นเรื่องของเว็บนะครับมันไม่ใช่ตัว WinForm แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของเว็บพอเป็นเรื่องของเว็บปุ๊บอาจารย์ก็จะเลือกที่ Web API Controller นะครับแล้วอาจารย์จะตั้งชื่อ Controller นะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยตัวเนี้ยด้านขวามือเขาจะเขียนคำอธิบายไว้ว่าถ้าคุณจะสร้าง Controller นะมันเป็นข้อบังคับ requires เลยนะครับก็คือเป็นข้อต้องความต้องการเลยว่า Controller ของคุณจะต้องมีการ suffix หรือว่าลงท้ายด้วยคำว่า Controller เสมอฉะนั้นคุณจะสร้างคอนโทรลเลอร์ว่าอะไรคุณต้องลงท้ายด้วยคอนโทรลเลอร์ฉะนั้นในแล็บของเรานะครับอาจารย์บอกว่าให้สร้างคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า person นะครับชื่อว่า person ฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่าเป็น person controller ต้องมีคำว่า controller ด้วยนะครับแล้วก็มันมี1มาทำไมเนี่ย person controller 1นะครับมันคือยังไงอาจารย์เอา1ออกแล้วกันนะเอา1ออกแล้วกันนะครับperson controller ตัวนี้ controller คือการประมวลผล person ก็คือ class นะครับที่เราจำเป็นก็คือพูดง่ายเราแปลตรงๆตัวเลยว่าเราจะสร้าง class เนี้ยมาเพื่อประมวลผลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบุคคลในระบบของเรานะครับในระบบของเราก็คือประมวลผลเกี่ยวกับบุคคลในระบบของเราฉะนั้นจากนั้นเราก็จะ add เข้าไปครับ add เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเกิดหน้านี้มันขึ้นมานะครับมันเกิดหน้านี้ขึ้นมาว่าเนี่ยมันจะเกิดตัว controller ขึ้นมานะครับชื่อว่า person controller นะครับ person controller แล้วก็จะมี method แถมมาโอ้ย method มี method อะไรเนี่ย method get วงเล็บเปิดปิด get มี id แล้วก็อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้โผล่ขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับมีหลายตัวเลยแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราต้องใช้ตัวไหนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือว่าจำได้ไหมในเรื่องของการrequest ข้อมูลของ RESTful Web Service เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของ method ก็คือตัว HTTP method ก็คือมีการ get นะครับมี method get มี method post มี method put มี method delete ฉะนั้น method เหล่านี้นะครับมันก็คือ HTTP method นั่นเองเวลาเราจะ request มาที่ตัว Web Service ตัวนี้ฉะนั้นโดยทั่วไปเขาจะใช้กับ get กับ post เป็นหลักฉะนั้นอาจารย์ขอไม่ใช้ put กับ delete อาจารย์จะcomment มันไว้นะครับ put กับ delete อาจารย์จะ comment มันไว้comment มันไว้แบบนี้นะครับไม่ใช้นะอาจารย์จะใช้แค่ post นะครับกับ get ทีนี้ post กับ get ต่างกันยังไงดูตรงนี้นะตัว get นะครับตัว get เนี่ยมันตัวนี้ไม่มีพารามิเตอร์ส่วนตัวนี้มีพารามิเตอร์1ตัวนะครับฉะนั้นเวลาเราจะเลือกเวลาจะเรียกใช้งานนะครับเราก็จะต้องเรียกใช้งานโดยใช้คอนเซปต์แบบนี้นะครับเราต้องใส่ API เข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคอนโทรลเลอร์ที่เราต้องการนะครับชื่อคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการอันนี้เขาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราต้องการจะใช้คอนโทรลเลอร์อะไรนะครับเราใส่คำว่า API ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อคอนโทรลเลอร์ถ้าใส่แบบนี้มันจะเรียกเมธอด get ธรรมดาถ้าใส่แบบข้างบนนะครับแล้ว slash 5เข้าไปด้วยมันจะเรียกเมธอดตัวนี้โดยเอาเลข5มาใส่ที่ ID แต่ถ้าเราเรียกเมธอดแบบนี้โดยใช้ HTTP เมธอดเป็น post มันจะมาทำงานที่เมธอดข้างล่างนี้นี่ก็คือ get กับ post นั่นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้เราทดสอบนะครับเราจะทดสอบยังไงให้มันทำงานได้เราก็ทดสอบรันโปรแกรมเลยครับเรารันโปรแกรมตอนนี้เราเลือกโปรเจกต์มาที่ตรงนี้นะ Simple REST API นะครับแล้วอาจารย์ก็กดรันโปรแกรมปึ๊บรันโปรแกรมตัวนี้จะไม่ออกมาในรูปแบบของตัวไอตัว Windows Form นะครับตัวนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบของตัว Web Service นะครับแล้วตอนนี้มันจะถามขึ้นมาว่าถ้ารันครั้งแรกมันจะถามว่าเฮ้ยถ้าเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่ออะไรนะเพื่อความ Secure เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณจะใช้ตัว
ที่รันโปรแกรมเนี่ยเป็นรูปแบบของ SSL Server ด้วยไหม SSL ก็คือการเข้ารหัสตัวหน้าเว็บนะครับซึ่งใครที่เรียนเน็ตเวิร์กน่าจะเข้าใจดีนะทีนี้อาจารย์บอกยังไม่ต้องเข้าแล้วกันอาจารย์กด no นะครับยังไม่ต้องใช้ SSL นะครับยังไม่ต้องว่ายังไงอาจารย์กด no ไปก่อนนะครับปึ๊บพอกด no ขึ้นมามันตีเออร์เลยมันบอกว่าเฮ้ยเวลารันขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็น SSL นะมันกด no ไม่ได้นะครับมันกด no ไม่ได้มันบอกว่าเซอร์ไม่ยอมไม่ผ่านนะครับถ้าเรากดตรง advance นะครับตรง advance เนี่ยมันถึงจะมีให้ปุ่มให้เราว่าถ้าจะเข้าที่เว็บไซต์นี้จริงๆเรามากด advance แล้วก็กดตรงนี้นะครับมันถึงจะทำงานได้เนี่ยอาจารย์กดเข้าไปปุ๊บมันถึงจะเข้าไปในหน้าของส่วนของตัวเว็บเซอร์วิสนะครับแต่ก็หมุนอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ยอมให้เข้านะก็จะขึ้นถ้าเข้ามาถึงหน้านี้ได้นะครับจริงๆแล้วถามว่ามันขึ้นเออร์อย่างเงี้ยนะแต่จริงๆถูกนะครับมันถูกนะตรงนี้มันถูกทีนี้อาจารย์ขอปิดก่อนแล้วอาจารย์รันใหม่อีกครั้งนึงนะครับโดยที่อาจารย์บอกว่าอ้าวให้เอา SSL ด้วยเพราะ default มันต้องมี HTTPS นะครับอาจารย์ก็จะกด yes นะครับกด yes พอกด yes เสร็จปุ๊บมันถามว่าเอาล่ะคุณจะใช้ SSL อะไรต่างๆเนี่ยให้ติดตั้งลงไหมเอ้าก็ต้องติดตั้งแหละครับไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้ก็กด yes นะครับติดตั้งครั้งเดียวครับมันจะขึ้นมาเป็น HTTPS แบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันขึ้นเป็นสีแดงๆขีดๆอย่าไปสนใจอะไรมันครับถ้าคนที่เข้าใจเรื่องเน็ตเวิร์กจะเข้าใจดีว่ามันขีดเพราะว่ามันเป็นเซอร์เป็น SSL แบบที่ใช้เซอร์ส่วนตัวซึ่งมันยังไม่ปลอดภัยอะไรอยู่ดีนะครับแล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วขึ้นตีเออร์เลอร์แบบนี้นะครับถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกฉะนั้นแบบนี้นะครับก็คือรันโปรแกรมขึ้นมาได้ละนะครับตัวรันเว็บเซอร์วิสขึ้นมาได้แต่เรายังไม่เห็นหรอกหน้าตาเว็บเซอร์วิสเราหน้าตาเป็นยังไงเราเขียนเป็นไอตัวที่เราเขียนเนี่ยยังไม่เห็นนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะทีนี้หน้าตามันเราจะเห็นเว็บเซอร์วิสเราได้ยังไงนะครับย้อนกลับไปดูตรงนี้ครับมันบอกว่าถ้าตัว URL ของคุณน่ะใส่คำว่า API แล้วก็ตามด้วยชื่อคอนโทรลเลอร์มันก็จะเข้ามาที่ method get ทั้งนั้นอาจารย์ก็ลองใส่อย่างนี้สิครับอาจารย์ใส่ slash API เข้าไปแล้วคอนโทรลเลอร์ของอาจารย์ชื่ออะไรครับคอนโทรลเลอร์ของอาจารย์ชื่อว่า person อาจารย์ใส่คำว่า person แบบนี้มันก็ควรจะได้นะนะชื่อคอนโทรลเลอร์คือ person อาจารย์ก็กด enter ปึ้งเห็นไหมครับกด enter แล้วข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มันแสดงออกมาเป็นรูปแบบของ XML แล้วก็มีคำว่า value 1 value 2โชว์ออกมาเพราะว่ามันจะเข้ามาที่ method get แล้วมันจะประมวลผลตัวนี้ return เป็น array ของ string ออกไปนะครับเป็น array ของ string ออกไปคำว่า value 1 value 2ฉะนั้นก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นการประมวลผลของ service นะครับของตัวนี้ทำงานได้แล้วนะประมวลผลของ service ตัวนี้ทำงานได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ method get ถ้าเราต้องการให้มันเข้ามาที่ method ตัวนี้ล่ะนะครับ method ตัวนี้เราใส่ slash 5เข้าไปข้างหลังนะครับใส่ slash เลข5ก็คือทำไมมันหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหายไปไหนหมด slash 5เข้าไปข้างหลังนะครับก็เป็น API แล้วตามด้วย person นะครับแล้วก็ slash 5นะเข้าไปข้างหลังมันก็จะเอาเลข5ตัวเนี้ยส่งมาที่ ID แล้วเอา ID ตัวเนี้ยนะครับไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยมันบอกไม่ได้ใช้เลยก็โชว์คำว่า value ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เลข5ใส่เลข8ก็ไม่ต่างกันนะครับกด enterมันก็จะโชว์คำว่า value ออกมาที่เป็น string ที่เป็น XML นะครับที่เป็น XML ฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับก็คือการทดสอบการใช้ get ใช้ post ที่เราของ method ที่เราสร้างขึ้นแล้วเมื่อกี้ใช้ get แล้ว post จะใช้ยังไงอ่ะเราจะส่งไงเป็น post นะครับเราจะส่งไงเป็น post ฉะนั้นนะครับตัว web service เนี่ยถ้ารันขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่สามารถส่งข้อมูลเป็น post ได้เราจะส่งข้อมูลเป็น post ได้ก็ต่อเมื่อเรามาใช้ตัวlesslet ของเราเนี่ยที่ส่งเป็น get เป็น post มานะครับฉะนั้นถ้าตัวนี้นะครับอาจารย์ขอ copy url นะครับ copy url ที่เรารันเมื่อกี้เอาไปใส่ในตัว lesslet นะครับวางมาลงมาแล้วอาจารย์ลองกด send นะครับกด send ปุ๊บเห็นไหมมันจะได้เป็นข้อความคำว่า value ออกมาแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็น xml แล้วนะถ้าอาจารย์เอาเลข8ออกแล้วกันนะปุ๊บอย่างนี้เอาเลข8ออกแล้วกด request มันจะได้ออกมาเป็นก้ามปูแล้วก็ข้อความตัวนี้เป็น array ปกตินะครับเป็น array ปกติซึ่งไอ้ array ปกติตัวเนี้ยอันนี้คือรูปแบบของ JSON เพราะว่าเห็นไหมมัน return type ออกมาเป็น JSON ฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว lesslet เรียกนะครับมันจะ return ออกมาเป็น JSON แต่ถ้าเราเรียกปกติอยู่บนหน้าเว็บปกติมันจะออกมาเป็น XML เพราะว่า XML เนี่ยมันคือมาตรฐานของตัวการสื่อสารนะครับถ้าเขามันบอกว่าถ้าเราไม่ได้ระบุมันก็จะออกมาเป็น XML นะครับแต่ถ้าในตัว lesslet เนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่ได้ระบุออกมามันจะเป็น JSON เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่า
เราจะปรับบังคับว่าเป็น JSON ยังไงบังคับว่าเป็น XML ทำยังไงแต่ตอนนี้เรารันโปรแกรมตัวแรกของเราที่เป็นเว็บเซอร์วิสขึ้นมาได้แล้วนะครับก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้ที่เรารันขึ้นมา